ไปเลยไปเรามาถึงที่พักของพวกเราแล้วโอ้ยมาภายใน2วันพี่ยินบอกให้หาเงินมา 46,000 ถ้าเงินสดไม่มาตั้งอยู่ตรงเนี้ยคลิปไม่ได้ออนไปหาเงินมาคืนแค่นี้อะตามตรงเลยมั้ยพี่หนูต้องหาเงินมาคืนพี่ยินภายในวันนี้ยืม 46,000 เลยพี่พอจะมีมั้ยคะเจอพวกเราวันนี้ อยากไปเที่ยวอีกแล้วดิอยากเหมือนกันอยากไปการตอนนี้ล่องแพเฮ้ยเอาไม่เคยไปไม่เคยไปงั้นแต่ปาร์ตี้ให้หนักๆเลยได้ปะปาร์ตี้มีสาวปะมีสาวปะเฮ้ยเดี๋ยวไว้หน้างานเฮ้ยจัดให้แต่เรามีปัญหาอย่างนึงอะไรมึงมีตังค์กันเหรอก็ไม่มีนะถ้ามีเลี้ยงพอประทังอ่ะมีอยู่พอประทังพอประทังมึงเลี้ยงใครวะประทังชีวิตตัวเองชอบขนาดนี้กันแล้วพูดเรื่องดังทำไมเนี่ยโอ้แต่ที่เรามาเปิดคลิปแบบนี้ขอบอกให้มีแผนอยู่แล้วไม่ไปให้เสียเงินหรอกครับไม่มีเสียไม่มีถูกไม่มีเสียเอาไงเสียเพราะว่าอะไรรู้ไหมเดี๋ยวเราจะไปหลอกขโมยเงินน้องมุกเพื่อไปเที่ยวน้องมุกคือน้องบัญชีของเราน้องบัญชีเฮ้ยลองโทรเขาทำไมอีกายอ่ะกายโทรเลยมุกเนี่ยดูความไม่มีต่างจริงนะกูนโอเคก็เจอฮัลโหลมุกพี่มีเรื่องจะแจ้งนิดนึงว่ะเรื่องเบิกเงินน่ะพี่จะเบิกเงินมาซ่อมประตูไงพี่แจ้งพี่ปอนยังอ่ะเฮ้ยพี่ก็แจ้งพี่ปอนก่อนตลอดอยู่แล้วก่อนที่จะมาโทรหามุกอ่ะเท่าไหร่อ่ะ 30,000 ฮะ 30,000 เลยเหรอประตูมันพังเยอะมาเดี๋ยวหนูแจ้งพี่ปอนก่อนไม่ได้นะมุกไม่ต้องแจ้งเดี๋ยวพี่โดนพี่ปอนดูเดี๋ยวหาว่าไม่คุยกันพี่แจ้งไปแล้วเดี๋ยวเขาหาว่าทำไมไม่คุยกับน้องมุกทำไมน้องมุกจะต้องมาไอ้นี่เพราะพี่ทำหน้าที่ตรงนี้ไงพี่เป็นคนเบิกไงโอเคไม่พี่เบิกไปนะโอเคเดี๋ยวพี่มาเร็วๆน้องมุกพี่จะต้องไปซื้อของมาทำแล้วโอเคเดี๋ยวช้าไม่ได้เลยเรื่องงานเรื่องงานช้าไม่ได้พี่เป็น professional โอเคค่ะ professional ค่ะเฮ้ยมึงไม่เฮ้ยทำไมมันเป็นแสนวะจองเลยเอาเป็นแสนเลยอย่างนั้นเหลือเรามาแบ่งกันต้อง 30,000 แพ้ให้แพงขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นชื่อกูเบิร์ตคนเดียวดิก็ใช่ไงเมื่อกี้คือถ้าโดนจับได้ความผิดตกที่มึงเราคนเดียวเลยมึงคนเดียวเลยเนี่ยเราเป็นทีมอยู่แล้วเอาวะมันไม่โดนหรอกนะไม่มีอะไรหรอกเงียบๆเลยนะเว้ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ให้พวกเขาไปมึงไม่ต้องคิดเรื่องตอนนี้หรอกมึงไปสนุกกันดีกว่าเดี๋ยวคืนนี้เราคุยกันก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้างเราจะไปกันกี่โมงพรุ่งนี้6โมงแต่กูให้เลทได้ไม่เกินเที่ยงกูขอคำถามก่อนเลยไปทำ6โมงมันเดินทาง4ชั่วโมงมึงเคยไปเหรอฮะมึงเคยไปเหรอมึงบอกกูเมื่อกี้ใครจ่ายทำอะไรเลี้ยงข้าวมื้อแรกของทริปนั้นแล้วกูแดกใหญ่กินบุฟเฟ่ต์กินบุฟเฟ่ต์พวกเราอยากชนะป่ะล่ะไม่ต้องบุกพี่คกไม่แต่เขาไม่มีนะไม่มีตังค์นะไม่ตังค์เดี๋ยวก็มีเอาเวลาที่แน่ชัด6 โมง6 โมงคืออยู่หน้ารถอ่ะมึงน่าเสียทำไมมึงเป็นคนพูดเรื่อง6โมงอ่ะเราไปเที่ยวเออมึงก็ต้องเช้าหน่อยวะไม่กูรู้ว่าไปเที่ยวแต่พอมันเรื่องเงินก็มาเกี่ยวรับไม่ได้ไปเว้ยไปเว้ยกลับบ้านนอนกลับบ้านนอนไปเว้ยหน่อยดูเวลาไปดิ6โมงครับผมพวกเราไม่แพ้เรารอดอยู่แล้วเรานัดกันที่ไหนรถพี่เนทในคอนเทนต์ที่เราพูดเมื่อวานแต่พวกมึง3คนไม่มีใครเลย6โมงเดะเลยโอ้โหห้องเฮ้ยมาแล้วครับผมโอ้โหเป็นไรจำนึกผิดนะไม่ก็ยังไม่ถึง6โมงนะโอ้โหเมื่อกี้นั่งหมุนนาฬิกาอยู่เลยไหน6โมง4นาที6โมง4นาทีในกาลในกาลโลกเปล่าในกาลรถเขาตอนกี่โมงวะกาย6โมงเป๊ะแล้วคือข้าวเช้าคือข้าวมื้อสำคัญถูกต้องหมายแต่มึงผิดกฎนะไม่ใส่เสื้อเดินสำแนกถ่ายคลิปทั้งหมดเอาไงใส่เพื่อที่จะขับมอเตอร์ไซค์มารับมือมันหนาวมันหนาวเปลี่ยนเมื่อกี้หน้าเหวินทำไมวะเกิดเรื่องไรบุอยู่ข้าวเฮ้ยแต่เรามีคนเลี้ยงนะโอ้นอกจากจะเป็นโชเฟอร์แล้วนะ
เฮ้ยอยากกินข้าวฟรีว่ะเหมือนกันเว้ยเดี๋ยวกินข้าวเหนียวหมูปิ้งเนาะจะตรงสเต็กหานี้หน่อยเฮ้ยบุฟเฟ่ไปรอเราไปเจอร้านข้าวแดกเจ้าภาพวันนี้แค่2นาทีครับเลยกูไปปลุกมึงด้วยนะทำไมตามจากใจเลยพี่เด็กคือคนปลุกทุกคนแต่ว่าช้าสุดกูปลุกไปครบด้วยกูปลุกทุกคนแต่มาช้าสุดก็ต้องรับผิดชอบนะจ๊ะเราเลือกร้านถูกกว่าเลยเขาอยากแกล้งเราไม่ยอมแม้ร้านข้างทางให้เราโดนกูเลือกเองกูบอกเลยมีงบ200สูงกว่าพี่นิดพี่แพงแต่กูอ่านแต่ไม่รู้อ่ะกฎมันก็ต้องคือกฎยังไงเขาต้องหามาเลี้ยงเราสักมือนึงอ่ะแต่อันนี้มันแพงมันมีเงินอยู่30,000อันนี้เห็นด้วยอย่างไวเลยนะที่จะได้ไม่จ่ายขอตัวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวมันเจอกันใหม่ตอนกินเสร็จแต่เรายังไปเช็คอินไม่ได้เลยนะเขาบอกว่าบ่าย2แต่ตอนนี้ 9:50 ยังไม่ 10:00 เลยแล้วจะไปไหนกันดีเราจะไปไหนกันดีเดี๋ยวหาแถวนี้เที่ยวอยู่ใช้เงินแค่เยอะเที่ยวไหนก็ได้ไปไหนไปล่ะงั้นเดี๋ยวเราขอไปปรึกษากันก่อนว่าเราจะไปทำอะไรแล้วเดี๋ยวกินเสร็จจะมาสรุปให้ฟังตอนนี้เราอิ่มมากแล้วเราก็รู้แล้วว่าเราจะไปไหนกันเราไปสวนสัตว์เพราะเราอยากถ่ายรูปกับยีราฟหน้าพวกมึงเหมือนไม่อยากไปกับกูใครอยากไปไม่รู้กูเลือกแล้วแล้วมึงไม่ถามกูเลยมีหมีมั้ยมีหมีมั้ยไม่รู้แต่ที่แน่ๆที่เมกาไม่มีเอ้าไม่ไอ้เมกามีหมีสีอะไรวะหมีเมกาทุกคนเราลืมบอกเรื่องสำคัญกดติดตาม Instagram พวกเราด้วยเว้ยอัปเดตไลฟ์แล้วกด Subscribe ให้มันถึง4ล้านเร็วๆอยากฉลอง4ล้านซับแล้วใช่อะไรอย่างนั้นเนี่ยเฮ้ยว้าและนี่เราอยู่กันที่สวนสัตว์เขาบอกว่าจุดเด่นของที่เนี่ยคือยีราฟใช่ไหมใช่คาเดา200บาท5คนก็ 1,000 บาทเลยอันนี้เดี๋ยวต้องมีแบบว่ามีเสียค่าอะไรเพิ่มก็มาซื้อตรงนี้ได้ถ้าไม่ค่าตั๋วจะมีแค่ตรงนี้ที่เดียวส่วนที่จะเป็นส่วนต่างก็จะเป็นพวกอาหารสัตว์มีแล้วแต่ลูกค้าโอเคครับมาเราไปให้ลูกค้าสนใจไปรถส่วนตัวหรือมาบริการครับไปบริการเลยนะครับต่อคิวได้ไปต่อคิวมาต่อคิวตรงนี้ได้เลยอาจารย์ทำไมเราแม่งดื้อจังวะเฮ้ยทุกคนเรามาตรงกับวันเด็กเลยเราเลยมาทำตัวเป็นเด็กใช่เฮ้ยเขาบอกว่าปิดหน้าต่างเมื่อเข้าใกล้กรงเสือว่ะเฮ้ยเริ่มแล้วแล้วบอกเริ่มแล้วตัวแรกเลยเฮ้ยลุงโคสวัสดีหนูๆน้องๆที่น่ารักทุกคนดีจ้าลุงน้องมาเปิดหน้าต่างเพื่อจะได้ป้อนอาหารถ่ายรูปกับมันให้สวยๆลูกโอเคค่ะบอกให้เปิดก็เปิดลุงบอกให้ปิดก็ปิดโอเคได้จ้าเฮ้ยตัวนี้ไอ้ตัวนี้โอ้โหตัวมันเริ่มเลยอ่ะเย่น้องได้ไปแล้วงามๆหน้าต่างลูกเดี๋ยวไปดูหมีควายกันก่อนเฮ้ยนี่ไงอยู่นี่ครับคุณลูกครับมีหมีควายบนไหนหรอคนนั้นบุลี่บุลี่ตัวใหญ่หน้าเดินแล้วเจ้าหมีควายลูกให้มันดีให้มันดีโอ้ยพี่โค้ชพี่โค้ชโดนตีมึงอย่าให้โม่นะเว้ยเดี๋ยวโม่แค่ยีราฟสุดท้ายแล้วไม่ใช่หรอเดี๋ยวดิมันมีหลายตัวไม่เผื่อไว้กินด้วยปะเนี่ยเฮ้ยมาแล้วโอ้ยยีราฟมันมาแล้วมาแล้วโอ้ยไอ้ยัยไอ้ยมาแล้วเลยโว้ยพี่โค้ชด้านหลังมาเลยไอ้เด็กไอ้ไอ้พี่เด็กมากัดแล้วมันก็มากัดด้วยมันก็มากรอันนี้ไม่ได้ไอ้ยีราฟตัวนี้มันทำไมสีนี้วะเออไม่ใช่สีมันลายมันยิ้มไอ้มันยิ้มไอ้ตอนนี้เรามาอยู่ที่กรงยีราฟแล้วนี่มาแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวมันกระเดิดตอนแรกเรานั่งรถคันแบบนี้มาแต่เราไม่หนำใจเรามาเติมอยากจะได้อารมณ์มากขึ้นอีกอยากให้มาใกล้ๆเพราะว่ารูปที่ถ่ายมาเมื่อกี้นี่ขึ้นให้ดูเป๊ะเป๊ะแต่ละคนแต่ละคนแล้วใครถ่ายให้มือลงเลยป่ะพี่ถ่ายแม่งก่อนได้เลยครับได้ครับผมเจ้าหน้าที่เลี้ยงเขาโดยตรงครับยีราฟเรามี10ตัวเหมือนเพื่อนร่วมห้องเรียนนี่แหละครับเวลาพี่จำพวกเขาเนี่ยพี่จำจากไหนครับพี่ว่าตัวนี้ชื่ออะไรสีไซส์แล้วก็ขนาดแล้วก็เพศผู้เพศเมียอย่างเงี้ยสังเกต
ดูดีๆสีแต่ละตัวไม่เหมือนกันแต่ลายคล้ายๆกันเพราะว่าเขาเป็นพันโซมาลีพันลายตะข่ายกิจกรรมนี้คือเราต้องจองผ่าน Facebook เท่านั้นแฟนเพจ Facebook ก็คือ Safari Park and Camp กาญจนบุรีใช่เข้าไปจองก็ได้ทุกคนขอบอกว่าจองกันเข้ามาพอคุ้มเพราะว่าเปิดประสบการณ์ใหม่ในประเทศไทยยังไม่มีใครทำใช่ที่นี่ที่เดียวแล้วบอกได้เลยนะว่าพี่เขาถ่ายรูปให้สวยทุกคนพอพี่เขาถ่ายมาแล้วเป็นพันๆหมื่นๆคนเฮ้ยนี่ใกล้ชิดมากๆทุกคนไปทุกคนจุดเด่นคือเสือคยีราฟอย่างน้อยมึงต้องให้นมเสือแต่นมเสือเหมือนจะอยู่ข้างนอกว่าขาออกเอาไปให้นมเสือกันไปกันทุกคนเราแม่งเหนื่อยมากจากการไปให้อาหารยีราฟแล้วมีความสุขกว่าทุกวันนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรไม่ใช่เงินเราเดี๋ยวเราไปหาแพแบบเหมาแพอยู่วันนี้ไม่กลับหรอกไม่ไหวว่ะไม่ไหวเหนื่อยแพอยู่ดีกว่าในเมื่อจีโน่เขายังไปเที่ยวได้ทำไมพวกเราไปเที่ยวไม่ได้ใช่ไหมทุกคนตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปให้อาหารเสือกันเว้ยอุ้ยโอ้ยมาแล้วโอ้แมวอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันอ้อนด้วยเฮ้ยโอ้โหแล้วโอ้โหกูกลัวพี่ให้สิงโตได้ไหมครับเฮ้ยไอตัวนี้กูกลัวส้มหยุดสุดแล้วส้มหยุดโหดมากอุ้ยพี่มันเอาไม้หนูไปหนูหมุนไม่ได้มีคนเคยโดนกัดไหมครับถามอย่างนึงมันจะหลุดไหมไอส้มหยุดเนี่ยอาจจะเล่นกับตัวนู้นค่ะส้มหยุดเฮ้ยพี่ไอ้กายมันตกมันเรียกกูตกใจก็มันวิ่งใส่มึงไงเอาอันนี้มาเลยไอ้กายมาไอ้กายไอ้กายสะบัดแรงๆค่ะสะบัดแรงๆพี่เนี่ยพี่ช่วยเลยไอ้กายไอ้กายโดนลุมไม่ไอ้ทอยมึงต้องอยู่ต่อกูเอาอีกูไปด้วยดิเฮ้ยจะปิดเฮ้ยมันยังมืดอยู่ไปกูไม่ไปด้วยเสือมึงอยู่นั่นเสือตากูอันตรายแล้วเปล่ามันเหนื่อยอ่ะเมื่อกี้ไม่กูเหนื่อยกว่าอีกเนี่ยมาดิทอยมาดิถอยไปจังหวะนี้ถอยจังหวะนี้พี่เนสอยากให้พี่เนสลองจับว่ะไม่เป็นไรครับปฏิเสธกันง่ายดายเลยขอบคุณนะครับบ๊ายบายสตาร์สกายทุกคนโคตรมันเลยว่ะเราหมดพลังไปกับเสือแต่โคตรเหนื่อยแต่น่ากลัวจริงไอ้กายโคตรกลัวนี่นี่กูพาสิ่งที่กูชอบอะไรวะไก่ไก่ดูดิไก่เท่ว่ะไก่อ้วนไก่มึงทำท่าเรียกน้องหน่อยไก่ทุกคนตอนนี้เรามาให้นมเสือตอนที่อยู่ทางออกของที่นี่หลังจากเราไปทัวร์กันมาแล้วถอดรองเท้าก่อนแล้วเดินไปล้างมือเพื่ออะไรพวกเราเป็นคนเรายังป้องกันโรคเลยเราต้องป้องกันโรคของน้องเสือใครพร้อมใครพร้อมเราทำได้ได้ขอให้หนูอุ้มหมอโอ้โหน่ารักจะตายยังกันเด็กๆเย้โอเคพี่พร้อมกินมิโนโต๊ะมากเลยอ่ะไอ้ที่มันจะหมดแล้วพี่ไม่เป็นไรค่ะหมดแล้วมันทิ้งขวดเองค่ะเอาเจื้อนอัพเปลี่ยนนมอื้อแบบมันเร็วมากไอ้มันชิงเสือดาวไปแล้วไงทำไมเราไม่เอาก่อนล่ะดูขอกระเป๋ามาบ้านนะเฮ้ยอุ้มไปกันเลยกำมือให้แน่นในทุกสถานการณ์เพื่อว่าเสือจะกินท่าไหนก็ช่างให้อยู่ใน45องศานี้ถ้านมหลุดตาปั๊บกัดเลยลุงพูดเล่นจะร้องไอ้กายเขาไม่ได้เอาลูกมาท้อแม่มาท้อแม่มาไอ้กายหน้ามึงเครียดมากเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวปวดเขาเดี๋ยวมาโอเคมาครับลุงเพียงจบ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 หมดการความเท่บอกเลยยืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้สึกหรอกรอนั่งหันหลังแป๊บหนึ่งจะเสียวเองเมื่อกี้นี่ยังไซมินินะเว้ยมึงดูเสือโค้งโอ้ยโคตรใหญ่เลยคิดดูนะเว้ยนั่ง3คนเสือตัวเดียวเดี๋ยวคนแรกจะรู้สึกเกรงหน่อยคนที่2จะรู้สึกสบายหน่อยคนที่3จะรู้สึกอยากได้ก็อยากได้อยากได้เข้าใจความรู้สึกแล้วพี่โค้กอย่ามาทำให้กลัวไอ้เช่นโอ้โหแล้วก็จับมือพี่โค้กอ่ะจู๋หัวเสือสุดยอดว่ะรักสัตว์จริงแล้วมันแตะมันตะกี้บอกว่าให้เตรียมตัวมันบอกให้เตรียมตัวนะกูจะไปแล้วนะลูกมันหมดล็อกครับลูกครับหมดล็อกแล้วโอ้ย
อะไรครับเรียบร้อยนะครับข้าวเรียบร้อยลงไปเข้าห้องน้ำก่อนเป็นไงความรู้สึกเสียวเฮ้ยแต่น่ารักน่ารักบอกเลยถ้าใครมาเที่ยวกาญจนบุรีต้องแวะมาที่นี่ซาฟารีปาร์คแอนด์แคมป์กาญจนบุรีไปทุกคนฟิลดีมากเลยนะไม่ว่าจะสถานที่ดีพนักงานดีถูกต้องโอ้โหถ่ายรูปมาสวยเหมาะทุกอย่างเลยลูกค้าที่อื่นอ่ะติดต่อพวกเรามาได้บอกอยากลงเนี่ยขอติดต่อโฆษณาแต่ลงที่ทัวร์ลงนะที่นี่แปลกอย่างนึงมันไม่เหมือนสวนสัตว์ที่เราเที่ยวตอนเด็กๆใช่เดี๋ยวพวกเราอ่ะต้องเอาเงินไปเที่ยวแพงต่อเงินยังเหลือเยอะเลยไปที่ที่เขามีแบบกิจกรรมพร้อมอ่ะเฮ้ยเมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เมื่อไหร่จะพูดไปทุกคนไปเราย้ายไปย้ายขอบคุณครับคุณลุงครับเรามาถึงที่พักของพวกเราแล้วใช่โอ้โหอะไรอะไรอะไรไหนโอ้โหสวยคือเท่าไหร่เนี่ยเราต้องไปคืนเท่าไหร่คืนละ10,000 20,000กว่าบาทคือละพันไม่ใช่เหรอก็คนละพันไงก็เป็นหมื่นนึงเพราะว่าไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทีนี้เราให้ทิปเขาอุ้ยอุ้ยเราละกันเราละกันเราละกันเดี๋ยวมันถามอะไรของพี่เนี่ยเอาประเด็นคือไม่มีใครแกล้งนะประเด็นคือไม่มีใครช่วยเลยกูนึกว่าเขาแกล้งเอาทริปนี้ของกูไม่บอกเหรอเจ้าภาพโทรศัพท์พี่เป็นไงวะน่ะไม่ต้องห่วงว่าใครจะแกล้งมึงเรื่องกายแม่ขำว่าอร่อยชิบหายเลยมันยาวเราเยอะดีคนบอกเตรียมกูเฮ้ยทำไมมึงเดี่ยวอ่ะโอ้โหห้องก็จัดเลยมา5คนกระเป๋าใครวะฮะอ้าวกระเป๋าใครอ่ะเฮ้ยเขาลืมเอาของกลับหรือเปล่าหนูว่าไม่มีกลิ่นตุ่นแล้วกระเป๋าใครอยู่ในห้องเราไว้เออสรุปแล้วทำไมเราได้บ้านคู่ทั้งที่เรามา5คนไม่รู้ไงอ้าวโอ้โหมาไงกันเนี่ยเดี๋ยวมึงมากันยังไงเยอะเลยก็เลยขอแจ้งเงินอะไรบริษัทเงินอะไรเอ้าโอ้โหไอ้รู้โลกหนูเอ้าไอ้ไม่ได้บอกใครขึ้นเสียงซะแล้วไม่ได้บอกใครอันไหนๆก็มาแล้วในเมื่อเรามีเงินขนาดนี้เต็มที่เลยน้องๆขออย่างเดียวเก็บเรื่องนี้เป็นความลับขออีกอย่างนึงหาที่ซักให้กูหน่อยไปเราเปลี่ยนชุดกันเปลี่ยนชุดเว้ยโอ้ยปิดหมอนไม่เห็นไปเป็นชุดเย้กิจกรรมของเราไอ้เนี่ยมันเป็นฟิลแบบมีความสุขอีกครั้งอ่ะแล้วมันไม่ใช่ต่างกับตัวเองด้วยกำลังไม่ดื้อนะกูเชฟทำไมก็ไอ้เนี่ยมันเรื่องอนาคตพี่เนทเขามีแผนสำรองแล้วเขาเคลียร์ได้ใช่ไหมเขาเคลียร์ได้พี่เนทอ่ะคืออะไรเหรอถ้าโดนจับได้เรื่องเงินอ๋อกูไม่เกี่ยวก็หวังอยู่แล้วแล้วดูความสนุกของพวกเราระวังลื่นไอ้พี่เอ้าหายไปเลยเริ่มฟังต่อไปเลยเอาไปนี่ฉันจะไปจ่ายตลาดที่อโยธยาตลาดน้ำหรอคะเนี่ยตลาดน้ำอโยธยานี่พายเรือจากกาญจนบุรีไปอโยธยาเลยเหรอคะคุณโคกขึ้นเรือเร็วและคุณโคกรับโกโปไปด้วยคุณโคกจะนั่งยังไงมึงมองกูมาไปเร็วไปเร็วไอ้พิษน้ำไอ้โคกมึงพิษน้ำไปไปวายพี่เน้นมึงพายมองทางก่อนมึงเก่งไม่ได้เหรอมึงเก่งไม่ได้ไอ้กายเลี้ยวได้กายเฮ้ยพี่เนรีไปพี่เนรีจอดโกโปอยู่ไหนเฮ้ยจริงวะเนี่ยโกโปอยู่ในเรือโกโปอยู่ในเรือเรือปะกี่อันอะตัวนึงแล้วทำไงอะทุกคนตอนนี้คันของทอยโกโปจมน้ำหายไปแล้ว1ตัวโกโปหายไปแล้วตอนแรกก็แค่เงิน 30,000 แหละตอนนี้มันกลายเป็นครึ่งแสนแล้วนอนอะไรกันเนี่ยดูเนี่ยดูแต่ละคนเพลงอะไรต่ออีเรามาเที่ยวนะเว้ยอะไรนะมันหายไปแล้วเอ้ามันเป็นอุบัติเหตุอะไรไม่ได้แล้วอ่ะก็รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุแต่มันแค่เซ็งอ่ะก็ว่าอะไรอีกทีนึงเพราะว่าถ้าเขารู้เรื่องนี้เราโดนสองแต่ยังไงเขาก็ต้องรู้
เดี๋ยวค่อยว่ากันก็มานอนนะจบพอดีกินข้าวเช้าเดี๋ยวเราค่อยหาเวทีอย่างอื่นแล้วกันเดี๋ยวผมปิดไฟให้จะกันพรุ่งนี้เช้านะเขาปิดไฟตรงนู้นด้วยตอนนี้เราตื่นแล้วไม่เป็นไรตอนนี้คือไอ้ทอยคนเดียวยังไม่ตื่นไม่ว่าเราจะเศร้าแค่ไหนเราก็จะแกล้งคนอื่นทุกคนข้าวกันทุกคนต่อเว้ยบุฟเฟ่ไปลูกเร็วเดี๋ยวมันปิดต้องไปเลยลูกแอมหิวข้าวแล้วเร็วไปหาเสื้อมาใส่ดีๆข้างนอกมันหนาวนะเว้ยต้องมึงใส่ชุดนี้เร็วไปก่อนนะไม่ไปกูไปก่อนแล้วเร็วตายไม่ทันกูไม่ช่วยอะไรมึงไม่ได้นะร้อยร้อยร้อยเรียกมันมากินก่อนนั่งกินก่อนเหรอครับสักของจริงๆขอนั่งก่อนดีแล้วกันกินข้าวดิทุกคนแบบพูดจริงตอนนี้อากาศดีมากเว้ยไม่เอาก๋วยเตี๋ยวก่อนเออเอาก๋วยเตี๋ยวคนมันเยอะอ่ะเดินเดินออกมาผมเอาบะหมี่เหลืองไม่ทราบว่าหน้าเรื่องอะไรคะมากินของไปเมื่อกี้พี่มันไม่ได้อะไรหรอกเดี๋ยว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 ไอ้คิดใส่แมสเขาห้ามเลยห้ามใส่แมสไปดูกล้องหน่อยดิโอ้โหทำตอนไหนเนี่ยโอ้โหเอาบะหมี่ครับผมเอาหมูเส้นเล็กหมูเส้นเล็กค่ะเบื่อกูขอเฮ้ยพี่เนททำไมผักหลังอย่างงี้วะมันจะล้างออกมั้ยเนี่ยแล้วเรากันหมดเอ้ยรอดีนะครับตัวแกเดินเข้ามามีคนมองเต็มเลยโอ้รู้กับเขาป่ะเนี่ยแม็กไม่รู้เออเป็นตากล้องใครรู้กันไม่เตือนเขาหน่อยวะเดินตกสะพานแล้วตกหอกกระดงกระเทือนอยู่ไงทริปนี้โคตรมันทุกคนแต่เสียดายอะไรเมื่อวานที่เราทำโกโปรจมน้ำไปโกโปรหายไปด้วยตัวนึงแต่ทุกคนได้ดูความสนุกเต็มๆแน่เพราะว่าโกโปรตัวนั้นเพิ่งอัดไปแค่นิดเดียวนี่แต่ทุกคนถ้าทุกคนอยากไปดูที่ไหนหรือว่าอยากให้เราไปที่ไหนอะลองคอมเมนต์แล้วใส่รายละเอียดมาให้พวกเราหน่อยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ Follow IG พวกเราทุกคนด้วยนะจ๊ะครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนรอติดตามกันด้วยโว้ทุกคนผมโกรธมากผมรู้แล้วผมจับน้องๆได้น้องแม่งแอบขโมยเงินไปเที่ยวแถมยังทำโกโปรหายได้ไปกับเขาปะเนี่ยไม่ได้ไปครับอันนี้ไม่ใช่ทอยถ่ายนะทุกคนเพราะให้ทอยมันหนีไปเที่ยวด้วยเดี๋ยวพี่จะเรียกไอ้มาคุยไม่รับสายด้วยอ้าวหรอทอยไหนรายการเป็นไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิมาห้องประชุมหน่อยแล้วงานอะไรอ้าวเห็นเราสตอรี่อยู่มานี่มาห้องประชุมหน่อยเราไปคนเดียวเหรอมากันหมดเลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยที่สนุกไหมมานี่ดิเดี๋ยวไฟขึ้นนะอ้าวสนุกไหมสนุกดีเป็นไงบ้างโอ้โหไหนเล่าให้ฟังนี่เกิดเป็นไงบ้างไปเที่ยวมากันนะฮะไปเจอสวนสัตว์เลยพี่โอ้สนุกไหมสนุกสนุกโอ้ยช่วงนี้รวยกันจังเลยนะก็ช่วงนี้กันจะออกก็ไปผมบอกเลยฮาจัดพี่เล็กตกน้ำวันนี้ที่28เงินยังไม่ออกของเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วไม่ค่อยได้ใช้ตังค์เหลือแล้วเอาอะไรไปบ้างทำไมกลับมาของหายไปชิ้นนึงกล้องหายหรือเปล่ากล้องโทรศัพท์ใครบ้างโปรหรือเปล่าเอาอีกแล้วนะไอ้พวกนี้นะทำโกโปรหายถูกไหมมันลูกลงน้ำเป็นอุบัติเหตุแล้วทำไมไม่เซฟอ่ะที่เซฟเราก็ซื้อไว้ให้ใครทำก็เราก็สามัคคีกันเล่นด้วยกันไปพร้อมกันไปพร้อมกันขำมือขำแล้วเงินหายไปไหน 30,000 เงินอะไรรู้ไหมว่าพี่ยีนให้ทำอะไรกันพี่ยีนรู้แล้วรู้แล้วสิไล่ออกมันเด็กเกินไปเว้ยช่วยกันใช้เงินก็ต้องช่วยกันหามาคืนภายใน2วันพี่ยีนบอกให้หาเงินมาโกโปรเท่าไหร่16,000เงินหาย30,000 46,000 2วันนี้ถ้าเงินสดไม่มาตั้งอยู่ตรงเนี้ยคลิปไม่ได้ออนไปหาเงินมาคืนแค่นี้แล้วจบเราจะไม่โกรธกันแต่คลิปออนพรุ่งนี้นี่เหลือวันเดียวอ่ะพี่ไม่ถึงวันด้วยแล้วกูให้หาจริงด้วยแล้วกล้องตามไปถ่ายได้ว่าหาวิธีไหนทำมาด้วยให้มีกิจกรรมหลังจากนี้เดี๋ยวเขารอดูคลิปอยู่
เออเอาเงินไปบัญชีทุกคนในบัญชีไหมดูพี่โคกไปด้วยกันทำไมพี่นั่งเฉยๆอ่ะไม่มีโทรศัพท์แบตหมดแล้วในโทรศัพท์พี่มีตังค์เปล่ามีประมาณ3เนี่ย 300,000 30กว่าบาทโอ้โหปิดเบอร์ข้อมูลด้วยนะกูมี3หลักอ่ะ500แล้วกันรวยๆทั้งนั้นก็เข้าใจแล้วยังทำไมคุณต้องเอาเงินคนอื่นไปเที่ยวอ่ะความหวังอยู่นี่ละความหวังดูยังไงเรื่องตังค์ไม่มีสักบาทเลยคิดว่าเราพึ่งใครได้ทุกคนพี่ออมแต่พี่ออมอ่ะเราผ่อนจ่ายได้ไงเออแต่อันนี้เขาต้องการก้อนตอนนี้ไปหลอกเขาก่อนว่าแบบเรามีก้อนให้เขาสวัสดีครับพี่ออมพี่ออมมีเรื่องจะรบกวนอันนี้จริงจังมากพวกหนู5คนอันเนี้ยเลยใช่ไม่ขโมยเงินบริษัทไปเที่ยวมา 30,000 แล้วก็ทำโกโปหายอีก 16,000 แล้วพี่ออมใช่ยอมยืมเงินก่อนแล้วเดี๋ยวผมเอามาผ่อนให้ได้ไหมโอ้โหก็จะครบกี่ปีเนี่ยนี่ไงไหมคนละพันคนละพันตอนนี้มี5คนคนละ5คนพี่ยืมพี่บี้ไหมเอาพี่บี้ได้ครับพี่บี้เลยครับพี่โคตรหล่อเลยวันนี้หล่อทุกวันเหรอทุกวันตามตรงเลยไหมพี่หนูต้องหาเงินมาคืนพี่ยีนภายในวันนี้แล้วไงดิแล้วเอาเงินไปไหนคืนทีเนี้ยเดี๋ยวผมผ่อนคืนเดี๋ยวผมผ่อนคืนครับเดือนละพันครับ5คนเป็นเดือนละ 5,000 พี่ใช่ครับยืม 46,000 เลยพี่พอจะมีไหมคะมีอะไรจำนำไหมหนูมีคอมเครื่องนึงคอมควอนติสต์หรือเปล่าคอมหนูคอมให้พี่เน็ตไปช่วยพี่อั้นไหมล่ะพี่ๆเออเน็ตไปช่วยอั้นเหรอเออได้นะฝากไว้หน่อยเอาเลขบัญชีมาเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงจริงเดี๋ยวหนูเอาพี่เน็ตไปส่งค่ะพี่ๆหลับไปแล้วพี่เจอกันพี่บ๊ายบายครับพี่พี่ขอบคุณครับพี่เจอกันพี่มันไม่ค่อยมีสัญญาณนะพี่เดี๋ยวผมต้องไปทำงานต่อแล้วพี่ขอบคุณครับพี่ไปกดตังค์พวกเราหล่อแล้วเว้ยทำไมเราเอาเงินสดมาคืนเขาได้ภายในไม่กี่นาทีเฮ้ย 50,000 กลมกลมหัวเอาเงินตังค์อีกโอ้จะเป็นลมเลยกูพี่เน็ตไปเร็วเฮ้ยพี่เน็ตเป็นคนเดียววะเขาใช้เงินมาก็เงื่อนไขมันเป็นอย่างนั้นใช้ก็ใช้กันหมดแผนก็แผนมึงแผนใครแผนมึงไม่ใช่ใครครับเฮ้ยพี่บี้คะเดี๋ยวพี่บี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยมาแล้วดีกว่าพาพี่เน็ตมาส่งครับพี่นั่งไหนครับมาส่งครับตัดต่อไปคาดอยู่มางานเยอะช่วงนี้ตัดไวไหมเฮ้ยไวสุดยอดเอาเลยเดี๋ยวไปแทนพี่พี่แล้วพวกนั้นทำอะไรกันนะพี่ฮะเออผมมาส่งพี่ไงมาส่งไงพี่เฮ้ยไม่ได้ดิไปด้วยกันน่ะเงินตั้งเยอะนะมาส่งเยอะๆอะไรรองเท้าเรามีเบ้พี่จ้างเบ้มาเฮ้ยอุ้ยครับเจเนอเรลเบ้ครับนี่ไงเรียงตามขนาดไซส์ด้วยอุ้ยเหมือนคนยืนตามลำความสูงไม่ใช่ขนาดไซส์อันนี้เก็บเลยเอาปูมดูหน่อยเก็บอันนี้เคียร์อันนี้พี่ปูเอาไปไหนครับอ๋ออันนี้วางไว้เฉยครับพับผ้าดีกว่าครับพับผ้าโอ้โหกูมีแรงเยอะใครไปกวาดไม่กวาดไม่ไป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 พี่เน็ตเย็นเลยอ่ะดูดีเหงื่อแตกเหงื่อแตนทุกคนไม่เป็นไรเราทำได้เพื่อเงินพี่มาแล้วตัวแล้วเว้ยทำไมล้ากันจังวะเหนื่อยสิร้อนมากมากอาคารไหนก็มาดิครับไหนเงินนี่โอ้ไปเยอะขนาดนี้เลยใช่ก็ไม่รู้ว่าเป็นพวกเราที่แจ้งตำรวจไปแล้วนะแล้วไปหาวิธีไหนมาพ่อผมไปทำงานกันมาพี่ทำที่ไหนไปทำอะไรผมตัดต่อครับในเวลางานไม่ได้ทำเวลางานด้วยพี่ผมไม่มันเป็นถ่ายคลิปไงถ่ายคลิปมันก็คืองานของเราใช่พี่บี้เลยให้ตังมา50,000มัน
หลังก็อย่าทำอย่างนี้อีกผมบอกเลยว่าผมไม่คืนด้วยตามนั้นบอกเลยนะครับอย่าไปขโมยเงินใครนะมันไม่ดีนะครับแล้วก็ทำอะไรพังทำอะไรเสียก็ควรแจ้งครับน้องๆหนูๆทุกคนนะครับที่ดูอยู่ถ้าเคยขโมยเงินพ่อแม่ก็บอกพ่อแม่ซะเขาไม่ว่าหรอกไปดูสิคลิปเย้ทุกคนคลิปได้ลงรู้หรือยังว่ากดคลิปดูเดี๋ยววันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็แชร์คลิปนี้ไปให้เยอะๆเลยนะทุกคนไม่ทันนึกหรอกไปเราไปมันในทัวร์ลงดีกว่าไปแล้วไปแล้วไปตกใจหมดแฟนสิคลิปทุกคนไปไปสนุกกันต่อดีกว่าSubscriber of The Snack ในวันนี้นะครับเราไม่ได้อยู่กับบอหรือลูกโป่งอันทรงเกียรติแต่เราอยู่นี่คนพิเศษเฮ้ยห่างเกินและเกินนี่เป็นรูปแบบใหม่เราจะให้พี่ออมมาสุ่มให้พี่ออมไปเลื่อนเลยแล้วหยุดเลยจิ้มไว้ไปไหนแล้วนี่คุณกันจิรพรว้าวกันจิรพรเป็นไงผู้โชคดีของเราใครอยากมาอยู่บนคนพิเศษอย่างนี้ก็คอมเมนต์คำว่าเชฟของใต้คลิปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับครั้งหน้าใครจะได้เป็น Subscriber of the Snack ก็อย่าลืมติดตามนะครับคลิปหน้าเป็นไรไปดูคนนั้นไม่เฟียวว่ะ